โอ้โหโอ้ยโอ้โหเพื่อนสัตว์กินนะครับผมเนี่ยโอ้สัตว์กินเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวดูอ่ะสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมหนุ่ม YNP ครับผมแล้ววันนี้ผมจะตั้งชื่อคลิปว่าหน้าไม้เอาชีวิตรอดครับผมนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับผมและวันนี้ผมจะกลับมาที่บ้านนะครับผมจะกลับมาที่บ้านนะครับและที่บ้านของผมนั้นก็คือบ้าน MPC สวัสดีครับผมพี่ไก่สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมแล้ววันนี้มาทำอะไรกันครับเนี่ยวันนี้เป็นชาเลนจ์ใหม่นะครับในช่องของ MPC เนาะเราจะมาตีเหยื่อปลอมกันที่แบบในรอบอ่างเก็บน้ำเลยนะครับวันนี้เรามาทำเลแบบสวยสวยสวยเหมือนกันครับสวยนะครับสวยมากๆเลยครับผมเป็นบรรยากาศที่ดีครับผมแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างทางในการเดินทางนะครับผมนี่บรรยากาศดีมากครับตรงนี้ดีดีนี่เลยแล้วก็นี่นะผมเอาหน้าไม้มานะครับผมก็เขาที่นี่เขาบอกว่าไม่ให้เรายิงนะครับผมสวยครับเป็นปืนไทยประดิษฐ์นะครับผมเป็นปืนหน้าไม้แล้วก็สามารถยิงอะไรได้นะครับแต่ตรงนี้ไม่มีแอ่งน้ำนะครับผมแต่เราจะต้องเดินอ้อมนะครับที่นี่เป็นแม่น้ำป่งจอนะครับเราต้องเดินอ้อมนะครับและเขาที่นี่บอกว่าเขาไม่ให้ยิงปืนหน้าไม้นะครับเราขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับขอมาถ่ายปกเฉยๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปดูช่องเอ็มเฮงซีครับผมเราจะมาทำอาหารกินแล้วก็จะไปตกปลานะครับที่สำคัญช่วงนี้เป็นปลาชะโดเยอะมากนะครับผมแล้ววันนี้นะครับพี่หนุ่มก็จะทำเมนูแล้วก็น้ำจิ้มนะครับในสูตรที่แบบว่าในสมัยที่แบบพี่หนุ่มอยู่เอ็มเพ็งซีเนี่ยพี่หนุ่มได้ทำคลิปหลายๆคลิปนะครับผมวันนี้พี่หนุ่มจะทำไม่ระวังนะครับพี่หนุ่มนะครับผมจะทำน้ำจิ้มให้เราด้วยแล้วก็เป็นเมนูโปรดได้แหละโอ้แถวนี้ผักพ่อค้าเยอะมากดูโอ้พ่อค้าตีเมียนะครับผมพ่อค้าตีเมียเยอะมากดูดิอันนี้มันแก่แล้วใช่ไหมแก่แล้วครับมันแก่แล้วแต่มันไม่ค่อยแต่ผมว่าเห็ดถอบน่าจะมีนะเนาะเพราะว่าเขาเรียกว่าถ้าถูกการเผาป่าแบบนี้นะครับผมเห็ดถอบก็จะเริ่มออกนะครับผมเห็ดถอบน่าจะมีแต่นี่เป็นผักพ่อค้าตีเมียเดี๋ยวผมจะดมนะครับคือแถวถ้าบ้านเพื่อนๆมีก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมเนี่ยมันลักษณะอย่างนี้ครับเอาแกงกับอะไรได้บ้างแกงใส่ปลาแห้งใช่ไหมฮะปลาแห้งเนื้อได้ไหมฮะเนื้อก็ได้เนื้อก็ได้เนื้อควายพี่เนื้อควายก็ได้โอ้นะครับต้องถามนี่เป็นเจน3นะครับเป็นรุ่นน้องนะครับผมแล้วก็มาถ่ายคลิปกับพี่ไกด์ตอนนี้มี3คนเนาะมีน้องภูดำครับผมน้องคิวฮะแล้วก็อีกคนนึงน้องอะไรน้องอันนะโอ้ตัดต่ออยู่ที่บ้านนะครับผมตอนนี้ผมมากับพี่ไกด์3 4คนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยครับผมนี่โอ้โหหน้าปกนี่กินขาดแล้วนะผมว่าหน้าปกนี่สุดยอดเลยครับพี่หนุ่มไป let's go นี่เหยื่อของเราLet's go นี่ครับผมโอ้โหที่ไหนครับเนี่ยแคนยอนครับผมเฮ้ยเรามาตกปลาไม่ใช่เหรอตกปลาเจอแบบดูสวยมากทุกคนนี่ผมเพื่อนโอ้โหบรรยากาศครับผมแล้วตรงนี้เป็นผาหมดเลยนะโอ้โหแล้วปลาที่เราจะมายิงจะได้หรือเปล่าเนี่ยมาอยู่ตรงนู้นครับผมแต่เดี๋ยวไม่อยากคิดตอนที่เรากลับเลยครับโอ้เจอหนังกลับเนี่ยนี่ครับผมนี่เขาเรียกว่าโอ้แต่ผมเห็นตรงนู้นนะตรงผาตรงนู้นนะครับเห็นไหมเพื่อนมันจะมีรูนะฮะเห็นไหมรูนกแน่นอนนกมันอยู่ข้างในป่ะเราไปดูไหมฮะผมอยากไปอยู่นะนี่ผมน่าสนใจมากครับผมเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราลงไปข้างล่างนะมันจะเป็นหน้าผาแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูใกล้ๆเอาปืนไว้ก่อนไหมนี่ผมนะให้น้องๆเอาปืนไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะลองเดินให้เพื่อนดูข้างล่างนะผมเดินลงไปได้โอ้โหนี่ครับผมโอ้โหนี่ฮะมันเป็นผานะโอ้โหลึกมากครับผมเป็นร่องน้ำนะเหมือนแกนแคนยอนจริงๆนะเพื่อนนะเนี่ยโอ้โหลึกมากลึกขนาดนี่ผมโอ้ถ้าล่วงลงไปนี่นู่นเลยนะครับผมสูงมากครับผมตรงนี้นู่นนะผมพี่ไกด์กับน้องทิวอยู่ข้างบนนะผูอยู่นู่นนะผมตอนนี้เราจะต้องลงไปที่น้ำเหมือนเดิมนะเพื่อที่เราจะไปตีเหยื่อปลอมนะตอนนี้เรามาไกลมากโอเคต้องเดินกลับย้อนกันไปครับผมแต่ที่นี่นะบรรยากาศดีมากครับผมฮึบโอ้ยโอ้ยโหนี่ผมลงไปข้างล่างเลยครับผมโอ้โหนี่มันลึกมากนะ
เราต้องระมัดระวังนะเพื่อนเนี่ยโอ้มเป็นน้องเขาอยู่ข้างบนนะผมจะลงข้างล่างนี่นี่ผมลงไปตามหุบเขาเนี่ยครับผมโอ้นี่สูงนะครับสูงมากครับผมโอ้ไปมาได้ครับป่ะโอ้โหครับผมผมต้องไปทางเดิมหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าผมต้องไปทางเดิมนะไม่ไปไม่ได้แล้วครับผมมันลึกมากครับผมโอ้โหผมตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าผาแล้วนะเพื่อนนะนี่ผมต้องขึ้นไปข้างบนโอ้ตรงนี้นี่ผมผมไปทางเดิมครับผมเราต้องเดินขึ้นไปหาลูกไก่ข้างบนนะผมตอนนี้สูงมากโหเรากำลังตัดสินใจกันอยู่เมื่อกี้ผมลงไปนู่นนะเพื่อนนะโอ้ลงไปนู่นว่าจะไปได้น้องภูอยู่นู่นนะสรุปไปไม่ได้ครับผมต้องขึ้นมาที่เดิมแล้วตอนนี้ลงไปดีกว่าครับจะลงตรงนี้ใช่ไหมลงตรงนี้ดีกว่าลงตรงนี้ครับผมไปลงตรงนี้ก็ลงมานี่อะไรจะเป็นเลขอะไรครับผมเนี่ยครับผมโอ้โหโอ้โหเพื่อนเฮ้ยถ่ายคลิปไปด้วยนะครับผมเพื่อนแบบบนทางนี่แบบโอ้โหลื่นมากครับผมโอ้ยมันลื่นนะเนี่ยหินนี่ลื่นมากครับผมดูมาแล้วผมต้องถือหน้าไม้ไปด้วยนะโอ้เอาไปโอ้โหเนี่ยมันเป็นสันแบบสองด้านเลยนะเฮ้ยเรามาพบแกนแคนยอนแบบเฉยเลยเพื่อนคือแบบมันสวยจริงๆนะตรงนี้นะแกนแคนยอนเลยเพื่อนไปผมกำลังสืบดาวสืบใจอยู่นะแต่ผมรู้สึกว่าผมเบื่อแล้วผมเบื่อกับการเดินขึ้นเดินลงนี่แหละครับผมนี่ผมเฮ้ยเป็นไงสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้นี่ฮะน้องภูน้องภูดำภูดำช่อง MHC ครับผมครับผมนี่เลยต่อนี่ฮะโอเคทุกคนมาถึงละเดี๋ยวเราก็จะไปที่น้ำแม่น้ำต่อนะครับผมน่าจะอีกไกลครับผมไปอ๋อเรื่องอยู่นะโอเคครับผมไปเรามาเจอต้นมะนาวป่านะเพื่อนนะเนี่ยเหมือนมะนาวเลยมีหนามเหมือนกันหมดเลยแล้วก็เราจะต้องฝ่าตรงนี้ไปนะโอ้โหมะนาวอะไรโอ้ยต้นหนามด้วยมาเลยนี่ครับผมโอ้ยข้างหลังก็มีว่ะอะไรโอ้ยอะไรล่ะโอ้ยอะไรโอ้เพื่อนนี่ครับผมโอ้มีทุกจุดเลยอ่ะนี่ครับผมมีทุกจุดเลยนะผมต้องระวังด้วยนะฮะปานดานมะนาวป่าครับผมฉากนี้เรียกว่าฉากมะนาวป่านะอะไรล่ะโอ้โหดูกว่าทะลุออกมานี่โอ้ถือว่าเป็นคลิปที่กลับมาที่บ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมาเจอน้องไกด์แล้วก็น้องๆเจน3นะครับทุกคนก็มีความสุขในการถ่ายคลิปครับผมถึงแม้ว่าเป็นคลิปที่เหนื่อยนะแต่เราก็สนุกกันครับผมเป็นคลิปที่น้องๆแต่ละคนก็ทุ่มเทเขาเพิ่งไปเอาคลิปชีวิตรอดในป่ากันมานะครับผมยังไงก็ไปฝากติดตามโอ้เพื่อนนี่ผมโหดจริงครับผลทางผมต้องแบกหน้าไม้ไปจนสุดงานนะนี่เป็นเหมือนน้ำป่าไหลมาแล้วก็มาจบลงตรงนี้นะโอ้เนี่ยเป็นไงฮะผมเหนื่อยเหลือเกินครับผมเหนื่อยกับการรอพวกพี่ครับผมแสดงว่าโอ้โหฟิตมากครับผมน้องก็ฟิตจริงจริงน้องเขาอยากตกปลาแล้วผมต้องหาอะไรบำรุงร่างกายแล้วผมไม่ไหวแล้วเหนื่อยเหลือเกินกินน้ำหาน้ำกินก่อนพักกินน้ำก่อนไหมตัวนี้เนาะโอ้โหมาไฟป่าครับผมทุกคนเฮ้ยทุกคนโอ้โหแกตาดีมากเพื่อนเฮ้ยมาไฟป่าครับผมทุกคนตาเขาดีจริงจริง
เอาไว้มาไฟป่าของจริงครับผมทุกคนเฮ้ยดูนกกินได้ครับข้างบนอ่ะกินได้ครับมาไฟข้างบนข้างบนโอ้สุดยอดนี่ผมนี่เอ้ยผมเบื่อการรอพวกคุณจริงๆอ่ะครับโอ้ยนี่มาเจออบน้องภูมาก่อนนะแต่มันเขาไม่เห็นนะเพื่อนนี่ผมเหมือนลำไยอ่ะเรียกว่าเมื่อกี้นึกว่ามาไฟจริงๆกินไปกินมามันไม่ใช่มันหวานผ่านไม่ใช่เหมือนกันแบบไฟคล้ายๆเลยแต่เมื่อกี้นะเราเห็นว่ามันมีนกกินด้วยนะนี่มันเนี่ยมันข้างในมันจะเป็นไงวะหวานมันจะเป็นมันจะออกหวานๆทำไมของป่าแบบคือธรรมชาติอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันมีแมลงมากินจริงๆเนี่ยผมเนี่ยจะให้ดูว่าถ้าแมลงอะไรกินเนี่ยเราสามารถกินได้นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยมันจะมีแมงมีสัตว์มากินนะเพื่อนเนี่ยถ้าเราเห็นว่าถ้าสัตว์กินเนี่ยครับผมเห็นไหมฮะเนี่ยครับผมเนี่ยคือถ้าเมล็ดอย่างเงี้ยถ้าสัตว์ไม่กินอ่ะแสดงว่าเราต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่ามันกินไม่ได้แต่เนี่ยสัตว์กินนะครับผมเนี่ยโอ้สัตว์กินเยอะเลยเนี่ย ไม่ใช่โอ้ดูก็ดูก็เดินมาก็เจอเลยโหหรือว่าโหกระรอกเอามากินหรือเปล่ากองอบที่ไหนได้หูดำมากินได้น้ำตาลครับได้น้ำตาลจากธรรมชาติชีวิตรอดได้เลยเนาะอย่างงี้นี่คือถ้าผมไปในป่าอย่างงี้ผมก็จะสันนิษฐานว่าเออมันกินได้เนาะถ้าเราไม่มีอะไรกินอย่างเงี้ยครับมันก็จะกินได้เนาะแต่น้องภูมารอผมเป็นชั่วโมงเนาะไม่เห็นนะผมมาถึงปุ๊บเอ้าเห็นเฉยเลยอ่ะแสดงว่าสายตาเพชฌฆาตผมยังมีน้องบอกว่าเจอน้ำแล้วครับเอ้าเห็นน้ำแล้วครับผมเนี่ยเวลาน้ำฝนมันตกนะเพื่อนนะมันจะไหลมาตรงร่องนี้เลยไหลมาตรงร่องนี่แล้วเราก็จะเจอน้ำเนี่ยน้ำอยู่นี่เองครับผมเดี๋ยวเราจะไล่ตีปลาตรงนี้เลยนะช่วงนี้ก็เดินไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้น้องไกด์กับน้องคิวไปที่น้ำนู้นแล้วครับผมนั่นเป็นน้ำป่งจอนะเพื่อนนะโอ้โหสวยงามเป็นอีกด้านหนึ่งเลยนะหลังจากที่เราอ้อมเขามานะครับผมจากตรงนู้นนะครับอ้อมมาแล้วก็เจอแกนแคนยอนเจอหลายๆอย่างวันนี้เรามาถึงที่มาตีปลาชะโดแถวนี้นะครับผมนี่หมายดีมากครับผมสวยมากไก่กำลังตีนะเดี๋ยวไปถามไก่เป็นไงบ้างเคผมเป็นไงบ้างพี่คิดว่าหมายนี่สวยไหมฮะสวยมากครับผมเมื่อกี้ผมเห็นมันจิบนะประมาณ 2-3 รอบแล้วครับผมทุกคนโอ้นี่เอาแล้วนี่ครับผมเอาแล้วนี่เอาแล้วครับเอาแล้วครับเฮ้ยไม่ได้ครับผมหลุดครับผมเฮ้ยอะไรดีออกครับผมอะไรอ่ะเนี่ยโหเกือบครับผมไปแล้วโอ้ยนี่ไม้เดียวครับพี่นุ่มสุดยอดจริงทิวต้องพูดทิวเดี๋ยวจิบนะจิบมันด้วยให้กายส่งกันคนส่งกันตัวพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มเคยมาตกปลาไหมอะไรนะเคยมาตกปลาชีวิตตกปลาผมโหกี่เสียงเลยฮะน่าจะเป็นปลาเหมือนกันครับปลาใหญ่ใช่ไหมใช่ผมยังไม่ทำไหนแถวนี้มากๆครับก็ฝึกน้องๆมาตกปลาด้วยนะใช่ครับผมจริงๆเมื่อวานของผมเนี่ยผมก็มาตกปลาเหมือนกันครับใช่แต่เป็นการตกปลาแบบตีปลาช่อนนะครับใช่เป็นการตกปลาแบบตีปลาช่อนแล้วก็ฝึกการตีไปด้วยเนาะอะไรต่างๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่อันนี้วันนี้เรามาตีปลาชะโดนะเพื่อนนะปลาชะโดยากกว่านะผมว่ายากใช่ไหมฮะใช่ยิ่งมีเหยื่อที่จำกัดอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับแต่ก็เป็นความท้าทายครับผมว่าใครจะเป็นคนได้อะไรยังไงนะครับปกตินี่จะใช้เรือใช่ไหมฮะใช่ปกติใช้เรือครับอันนี้ก็เป็นการเดินเนาะเดินแล้วก็ได้ชมธรรมชาติด้วยใช่เมื่อกี้เหมือนว่าถ้าเมื่อกี้ที่เรามาครับถ้าเราเอาเรือมาเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นสิ่งที่สวยงามนะครับหรือว่าผลไม้ป่าอีกนะครับแล้วก็เป็นผาที่สวยมากๆนะผมชอบมากๆครับเป็นการออกกำลังกายด้วยเนาะเหมือนกับการเดินป่านะครับแล้วก็ตกปลาสนุก
ใช่แล้วแต่ถ้าเรานั่งเรือมานะครับเราก็จะนั่งจากนู่นนั่งเรือมาเงี้ยแป๊บเดียวคือแป๊บเดียวอุ้ยใกล้ๆเนาะนี่ๆๆนี่มันแตกฮะที่กลางไงเนาะนู่นน่ะโอ้โหไม่ถึงเหยื่อเขาดีมากครับผมแรงจริงเดี๋ยวรู้ว่าน้องครูอยู่ไหนละวิวสวยครับผมตรงนี้นี่เป็นอ่างปุ่งจอนะครับผมเป็นอ่างอีกอ่างนึงที่กว้างนะครับแล้วก็มีปลาเยอะนะฮะแต่ที่นี่เขาไม่ให้ยิงปลานะเพื่อนนะเมื่อกี้ผมเอาปืนหน้าไม้มาผมบอกว่าไม่ให้ยิงนะครับแต่ผมก็เลยนะครับเราก็ไม่ได้มายิงแต่เราขอแบกมาด้วยนะครับเพราะว่าไหนๆเราก็เอามาแล้วนะครับกลัวมันหายครับถ้าเอาไว้ที่นู่นนะครับก็เลยต้องแบกมาด้วยแต่ก็ไม่ได้ยิงแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็นี่ก็ได้การหาปลามันมีหลายรูปแบบครับผมตกปลาก็ได้ยิงปลาก็ได้แล้วแต่ความถนัดของเรานะครับแล้วก็ให้เรามีความสุขกับมันแล้วกันนะครับผมออกมาออกจากบ้านมาพักผ่อนมาอะไรเงี้ยมาพูดคุยกันรู้สึกว่าเราก็จะไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเราจริงๆเรามีเพื่อนเรามีน้องเรามีหลายอย่างครับผมที่เราต้องคนเราไม่ใช่ว่าเราอยู่แค่คนเดียวตัวคนเดียวครอบครัวแค่นั้นเองเรามีมิตรสหายน้องๆเยอะมากมายครับผมออกมาแล้วเราจะเจอผู้คนแล้วก็มาคุยอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกเราได้แลกเปลี่ยนกันนะครับผมเขาก็ถามผมผมก็ถามเขาแล้วก็ต่างคนต่างแลกเปลี่ยนกันอย่างผมไม่ถนัดเรื่องของการตกปลาพี่กายก็มีประสบการณ์การตกปลาเยอะผมก็ถามมีความสุขไหมไปนะลงเรือไปเที่ยวไปอยู่คนเดียวไปใช้ชีวิตอะไรในป่าอะไรคนเดียวเงี้ยมีความสุขไหมก็แลกเปลี่ยนกันนะมีความสุขเขาก็ถามผมอีกมุมมองแต่ละคนนะก็ถามกันไปถามกันมาก็ทัศนคติครับใช่ใช่ใช่เก๋ครับผมสนุกกันนะครับผมอย่าซีเรียสมากมายชีวิตครับผมโอ้โหตรงนี้สวยมากครับผมยังเหรอดูอ่ะตัวน้อยดีวะฮะเยอะเยอะไปดิยอดที่ดูนี่ครับผมนี่เป็นปลาหมึกช็อตนะนี่ครับผมสามารถกินกับน้ำจิ้มได้เลยเดี๋ยวผมจะทำแซ่บๆเลยนะน่าจะจิ้มเลยเนาะนี่ครับผมจะแล่ก่อนแล้วกันนะครับผมแล่ปลาหมึกนะเห็นไหมเราต้องแล่ให้มันเฉียงๆหน่อยเขาเรียกว่ามันจะบังบังมีพี่หนุ่มคมมากเลยพี่หนุ่มนี่ฮะบังบังให้มันเป็นที่ไหนนี่เห็นว่าอันนี้มันเป็นตับเนาะเป็นพวกตับพวกอะไรแล้วไม่เอาเนาะไม่เอาดีกว่าจริงดีกว่าเนาะให้เป็นเหยื่อของปลาชะโดครับผมเนี่ยปลาชะโดจุกูปลาชะโดอาจจะไม่เคยกินอาหารทะเลแล้วเนี่ยฝนลงเม็ดอีกแล้วครับพี่หนุ่มลงแล้วเหรอฮะลงเม็ดแล้วฮะฝนลงเม็ดอีกแล้วครับนี่ผมอ่ะเดี๋ยวเราล้างทำความสะอาดไปเรื่อยๆเนาะโอเคเดี๋ยวเราค่อยบั้งดีกว่านี่ผมเนี่ยโอ้ยอันนี้แน่จะเป็นไข่นะดูดิแน่จะดูไหมโอ้โหหลุดเลยยอดไข่หรือเปล่าพี่ไก่ไม่แน่ใจครับไข่อุ้ยไข่หรือเปล่าเนี่ยไข่จริงหรือไข่ปลอมครับไข่แมนนะผมไม่ว่ะเออไข่สีขาวเนี่ยไข่เป็นมันวุ้นฮะแล้วนี่อะไรอ่ะดึงลองดึงเอาอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรเนี่ยเอาไปให้ปลาชะโดกินดีกว่าเนี่ยโอ้หลวงนี่ฮะอันยาวนี่ไข่มันในมุมนั้นน่ะไข่ใช่ไหมไข่มันโอ้โหเป็นไงบ้างครับคิดถึงไหมครับนี่ก็นี่ครับผมนี่คือปลาหมึกนะก็จะทำเมนูเลี้ยงน้องๆ MPC นะครับผมเดี๋ยวผมไฟก่อนแล้วหลังนู่นโอ้บรรยากาศเนาะยอดบรรยากาศเนี่ยเราต้องเร่งนะเพราะว่าตอนนี้ฝนก็เหมือนกำลังจะมาด้วยฝนมันกำลังจะตกอยู่แล้วครับผมนี่อุ้ยเนี่ยโอ้ยเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นพวก
ขี้มันเนาะครับผมน่าจะไม่ใช่ไข่แล้วแน่เป็นกระเพาะนะพี่นุ่มเออเนาะตรงนี้คือเนี่ยมันสีมันเงินมากเลยเนาะเนี่ยเคยเห็นไหมนี่ของปลาหมึกนะเก๋ให้ปลาชะโดกินเลยโอ้แม่ชอบกินเรียวๆนะขาวสบายๆตัวนี้พี่นุ่มอยู่บ้านทำอะไรบ้างครับช่วงนี้ผมเลี้ยงลูกครับผมอยู่ที่บ้านก็เลี้ยงลูกเลยเลี้ยงลูกอย่างเดียวใช่เลี้ยงลูกแล้วก็พอดีผมก็มีโปรเจกต์นะที่จะทำบ้านต้นไม้ด้วยนะแล้วก็ทำบ้านริมน้ำนะครับก็ยังไงก็ไปติดตามดูได้นะครับจะทำยังไงแล้วตอนนี้ผมมีโปรเจกต์อีกอันนึงนะครับก็คือทำที่หลังบ้านตัวเองโอ้นะเป็นบ้านต้นไม้เหมือนกันนะครับใครไม่เคยเห็นยังอยู่ดีอยู่ครับยังอยู่แล้วก็ตอนนี้ผมจะทำอีกหลังนึงรับรองมันแน่นอนนะครับผมนี่ใครที่ชอบแนวต้นไม้เนาะนี่บ้านต้นไม้ก็ได้ข่าวว่า MNC ก็จะไปทำเหมือนกันใช่ไหมฮะเดี๋ยวเงียบๆหน่อยพี่หนุ่มโอ้เอาใหม่ๆพี่หนุ่มอย่างนี้ไม่ได้สิเราจะทำกันอยู่แล้วครับพี่หนุ่มเอาใหม่ๆบ๊าบูคุยครับคุยครับผมก็เกินรู้ให้สปอยกันเลยเกิดเนี่ยกำลังจะไปไหนก็ดีก็ได้ข่าวว่า MNC ก็จะไปทำหลังจากวันนี้หลังพรุ่งนี้แหละจะไปทำเหมือนกันแล้วผมก็จะไปด้วยนะผมก็จะไปด้วยเดี๋ยวผมจะชวนพี่ขวัญไปด้วยดีเลยเป็นไงบ้างเดี๋ยวชวนพี่ขวัญด้วยก็จริงๆผมกับพี่ขวัญก็คุยกันนะครับว่าเดี๋ยวเราจะไปช่วยน้องๆนะครับก็พี่ขวัญก็มีโปรเจกต์กับ MNC เหมือนกันนะไม่รู้ว่าพี่ขวัญจะมาทำอะไรนะแต่พี่ขวัญว่ามีโปรเจกต์ที่อยากจะเอา MNC ไปทำผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็พี่ขวัญบอกกับผมนะปุบไว้ก่อนนะไม่รู้ว่าเดี๋ยวเขาจะมาแน่นอนถ้าเขามีเวลาเขาจะมา MNC แน่นอนครับก็เราเป็นครอบครัวนะเราเป็นครอบครัวเราไม่ได้ไปไหนแล้วฮะแต่เราแค่มีภารกิจของใครของมันแค่นั้นเองเราก็จะไปทำหน้าที่ของเราที่เรารับมอบหมายก่อนแล้วก็วันไหนที่เราไม่มีเวลาเราก็จะมาเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านของเราเราก็จะกลับมาที่บ้านก็อย่างที่เราห่างหายกันไปนะครับผมขอบคุณแม่สำหรับความคิดถึงทุกคนที่คิดถึงพวกเราด้วยนะครับผมเห็ดเข็มทองนะครับเดี๋ยวเราจะมาย่างเหมือนกันโอ้โหพี่หนุ่มทำไมตัดเยอะเลยครับคือตรงนี้มันกินไม่ได้นะแล้วที่เราเอานี่ก็คือเราให้เป็นอาหารปลาเนาะเป็นวัชพืชของปลาแล้วก็คือมันย่อยสลายได้ครับผมเนี่ยเอาให้ปลากินเนาะบรรยากาศดีจริงๆดีใช่ไหมฮะดีมากเลยครับนี่ครับผมวิวสวยมากๆครับนี่เราได้ตัดตอนนี้น้องๆ MNC เป็นไงบ้างครับผมทุกคนอันนี้ก็กำลังลุ้นตีปลา1คนครับผมขยันตีปลาอยู่ครับขยันตีปลาครับขยันตีปลาจะได้แบบเผื่อได้ช็อตครับผมไปตามได้นะช่อง MNC ครับผมการตกปลาการก็เร็วๆนี้จะมีทำโปรเจกต์นะครับในการสร้างบ้านต้นไม้ครับผมยังไงก็ต้องตามนะถ้าใครอยากจะเห็นบ้านต้นไม้ของน้องๆ MNC ทำเลผมบอกเลยเจน3นะทำเลสวยมากๆเป็นต้นไม้ใหญ่มากๆครับผมแล้วแบบว่าอารมณ์แบบคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะแต่ที่นั่นจะอุดมสมบูรณ์กว่านี้ครับแล้วก็มีปลานิลปลาอะไรต่างๆเนาะอารมณ์คล้ายๆแบบฟินนะครับฟินมากๆนะผมบอกเลยนี่ฮะพี่หนุ่มเห็นนะพี่หนุ่มแบบฮะทำเลนี่เลยกายเนี่ยผมเนี่ยเราจะบี้อย่างงี้ครับผมโฆษณาไม่ได้เลยโฆษณาไม่ได้โอ้โหโฆษณาไม่ได้นะเนี่ยเราจะบี้บี้อย่างงี้นะแล้วเราก็จะให้ปลาเนาะเอ้ยปลาเล็กมาต่อครับโอ้เยอะเหมือนกันเรียบร้อยครับผมมาเดี๋ยวเราจะไปย่างกันครับผมนี่ก็คือที่ย่างเนาะครับผมปลาหมึกช็อตพี่หนุ่มเคยกินปลาหมึกช็อตไหมครับนี่เป็นไข่ด้วยเนาะพี่หนุ่มเคยกินปลาหมึกไหมครับปลาหมึกเหรอฮะปลาหมึกช็อตเหรอผมยังไม่เคยกินนะแถวเชียงใหม่ก็มีหลายที่ใช่ไหมครับไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะว้าวโอ้โหนี่เลยเนาะน่ากินว่ะก็มีทั้งหมดอยู่4ตัวนะเพื่อนนะก็4คนก็พอดีเลยนะนี่ว้าวอย่างนี้เลยเนาะนี่เลยเดี๋ยวเราจะทำน้ำจิ้มที่อร่อยที่สุดคือน้ำจิ้มนะอันนี้ใครจะได้กินก็ไม่รู้นะอันนี้มีบอกเลยไม่มีไข่ได้มีไข่ด้วยนะครับโอ้ยทำคนละอันเลยนะก็ทำให้คนละอันเลยครับผมผมซื้อมา4ตัวแค่นั้นนะครับใครจะได้ไข่แล้วกันใครชอบกินไข่ก็มิตรภาพนะครับผมมิตรภาพยังเหมือนเดิมไม่ได้ไปไม่ได้จากกันไปไหนนะฮะเวลายังอยู่ยังใช่แค่เวลาเท่านั้นนะที่มันไม่ตรงกันเราก็เลยทำให้เราต้องแยกทางกันก่อนแยกกันไปทำงานผมก็ต้องดูแลลูกอะไรเงี้ยแต่ถ้าเวลาเราตรงกัน
ว่างๆวันนี้ผมก็ไปถามพี่ไกด์นะว่าว่างไหมจะทำจะไม่ถ่ายคลิปไหมพอดีว่างพอดีเจอพี่ไกด์พอดีโอ้ยพี่ไกด์ว่าเดี๋ยวผมจะไปตีปลาครับพี่มีโปรเจกต์ตีปลาผมก็เลยหุ้ยจริงหรือเปล่าเลยขอมาด้วยนะครับผมก็เลยมีโอกาสได้มาเจอกันคลิปนี้แหละฮะครับผมครับคลิปนี้อาจจะลงก่อน MPC ด้วยซ้ำนะผมบอกเลยใช่แต่ MPC บอกเลยว่าอาจจะลงพรุ่งนี้แล้วนะผมตัดคลิปเร็วน้องๆบอกว่าผมตัดคลิปเร็วมากแต่คลิปของผมก็อย่างที่บอกนะฮะคือคลิปคุณภาพครับผมบาย MP ก็จะรู้นะฮะว่าผมตัดคลิปแบบรู้แนวผมแล้วตัดไปปุ๊บตัดเร็วลงเร็วแล้วก็ชิงลงก่อนนะครับผมแต่ดีแล้วครับผมว่าสุดยอดครับผมอย่างเงี้ยคือก็จริงๆเราก็ลงไปเงี้ยแหละครับผมเป็นคลิปเดียวแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่ติดตามผมทางเพจนะฮะครับผมทางเพจ Facebook นะฮะเพจก็ตอนนี้ก็มีคนติดตามเกือบ 40,000 แล้วนะไวมากครับผมลงคลิปปุ๊บยอดดูกับโอ้ยอดคนดูเป็นหลายล้านเนาะใช่โอ้โหก็มีดราม่าเยอะด้วยอะไรด้วยนะโนครับผมช่องนี้โนดราม่าฮะอ๋อเหรอโนดราม่าครับผมช่องผมอ่ะหมายถึงช่องผมนะมีคลิปเรียวที่โดนดราม่าเยอะเป็นกระแสในคลิปเรียวของผมด้วยนะก็คือคลิปคนที่ผมไปถ่ายของพี่น้องชนเผ่าครับผมพี่น้องชนเผ่าเขากินไอ้เครื่องในแล้วก็เอาขี้เอาอะไรปล่อยลงไปในน้ำจริงๆอ่ะที่เขาปล่อยลงไปในน้ำอ่ะคือตรงน้ำตรงเนี้ยมันจะเข้าไปที่นามันก็ไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วมันก็จะไหลไปที่นามันไม่ได้ไหลไปที่หมู่บ้านคนที่อื่นแล้วอ่ะมันจะถึงตรงนั้นแล้วมองผมคิดว่าดีกว่าเอาขยะหรือว่าอย่างนี้ครับใช่มันไม่ใช่ขยะนะมันเป็นแค่มันเป็นแค่ของสัตว์อยู่แล้วของธรรมชาติอยู่แล้วขี้ก็คือเป็นพวกใบไม้อย่างเงี้ยครับผมเนี่ยมันก็จะกลายไปเป็นขี้ผมก็แล้วผมคิดผมนะผมว่ามันจะเป็นการให้อาหารปลาด้วยซ้ำแต่โอเคครับไม่เป็นไรคนเรามองได้หลายมุมมองครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปย่างปลาหมึกด้วยกันน่าจะไม่เคยกินกันแหละนี่ฮะเมนูง่ายๆของพวกเราก็คือผงชูรสของไอ้นั่นนี่เองมาม่านะครับผมมาม่านะเอาเราพกมาด้วยนะแต่เราไม่ได้เอาหม้อมาด้วยลืมครับลืมมาที่รถครับลืมมาที่รถนะครับคือเห็ดเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบง่ายๆอยู่แล้วนะมันจะมีน้ำในตัวของมันด้วยเนาะใช่ใช่นี่เลยครับไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายกินในป่าเนาะนี่ใส่อันนี้มันก็จะมีน้ำมันนิดหน่อยเดี๋ยวมันจะเพิ่มความหอมผมจะหมกเลยนะเขาเรียกว่าหมกแล้วกันไม่รู้ชื่ออะไรละนะครับผมทำง่ายๆครับผมยำไปเลยยำแบบหมกนี่หมกเห็ดเข็มทองนี่ครับผมนี่เอาลงเว้ยขยำด้วยผมโอ้โหนี่แหละนี่คืออะไรที่แบบอร่อยด้วยนี่ครับผมกรอบครับผมโอ้โหนี่แหละครับของดีของดีฮะเราอยากอะไรมากมายครับผมอยู่ในป่าเนาะเดี๋ยวเราใบตองห่อครับห่อไปเลยล้างหน่อยนะนี่แหละเดี๋ยวน้ำมันก็จะออกมาตอนนี้ผมได้กลิ่นแบบได้กินปลาหมึกด้วยอ่ะโอ้โหคืออะไรที่แบบยอดเลยครับยอดเลยนะนี่เลยครับการหมกนะครับเราต้องพับอย่างนี้นะพับอย่างนี้ก่อนเนาะแตกแล้วครับเอาใบนึงมานี่เลยโอ้โหใบนึงมาอร่อยแน่นอนไปพับมานี่แหละครับผมเอ้ยมาวะมาแล้วกลิ่นไอของพี่หนุ่มมาวะจริงๆมันต้องมีใบมันต้องใหญ่กว่านี้ถ้าใบตองจะขนาดไหนครับเนี่ยใบมันเล็กไปเออไม่เป็นไรหมกครับผมเอาอีกไปหมดเลยโอ้ยสุดยอดโยและนี่คือเสียงของเด็กวัดยังอมเหรอครับดูสิงัดโอ้โหเราจะย่างปลาหมึกกันงัดอร่อยไหมครับยอดเลยครับคิดว่าอร่อยไหมโอ้ยเหมือนเราไปผมอยากจะไปกินปลาหมึกย่างของท่านหนึ่งนะ รู้ใครอยากจะใครรู้จักบ้างไม่รู้ไม่บอกชื่อครับผมพี่เก่งไรพางเหรอครับ อยากกิน ทำกินเองก็ได้นี่เลยนี่ก็ทำเป็นประมาณนี้นะครับผมทุกคนนี่เลยควันอย่างเยอะแล้วโอ้โหสุกแล้วโอ้โหยฮะสุกอีกนิดนึงไหมสุกแล้วนี่ครับผมโอ้
เดี๋ยวมันจะเกรียมเดี๋ยวมันจะเจ็บเขี้ยวครับผมนี่ครับผมแล้วนี่เป็นหมกใบไม่ไรเอ้ยเห็ดถุงทองลองหน่อยได้ไหมฮะเรียบร้อยครับผมนี่คือปลาหมึกไข่นะเพื่อนนะโอ้ยดูนี่ดูทิวทิวให้จะได้กี่เนก้าเนี่ยผมโยนให้พี่หนุ่มไปปลาหมึกไข่ครับผมติ่งติ่งเลยนะแล้วก็นี่ฮะเรากำลังหมกเขาเรียกว่าเห็ดเข็มทองนะมันไม่รู้จะเสียบยังไงเราก็เลยใช้วิธีหมกเอาหมกใส่มาม่าใส่อะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปทานดูได้ครับผมเราก็เมื่อกี้เราทำน้ำจิ้มนะครับเป็นไงบ้างพี่กายเหนื่อยไหมวันนี้ไม่เหนื่อยครับผมความสุขมากเลยครับผมนี่เลยเนาะเอ้ยเมื่อกี้ผมไม่อยากปล่อยเลยนะผมยืมของน้องเนี่ยตีโอ้โหแบบมันสนุกนะครับการมาตกปลาเนี่ยสนุกธรรมชาติด้วยแล้วก็ได้เดินป่าสำรวจป่าอย่างนี้ด้วยเนาะมันมีอะไรให้เราค้นหาเยอะมากเลยครับสนุกเนี่ยครับผมเนี่ยมันการเยอะแล้วปลามันไล่จิบตลอดเลยนะครับผมถ้ามันงับบางทีเนี่ยโอ้โหคลิปนี้นี่ดังเลยตัวนี่น่าจะไม่ต่ำกว่า 3-4 โลอ่ะใช่ๆตรงนี้มันเป็นเหมือนกับเวิ้งตรงนี้นะเวิ้งตรงนี้แล้วก็เยอะมากเราสังเกตดูว่าตรงนู้นมันจะกว้างมากมันจะเป็นกว้างมาแล้วก็เนี่ยมันจะเป็นเหมือนร่องแคบลงมาเรื่อยๆนะครับตรงเนี้ยถ้ามันแห้งนะเราสามารถเดินข้ามไปตรงนี้ได้เลยนะเพื่อนนะแต่เราไม่สามารถไปได้นะเดี๋ยวเราจะต้องอ้อมทางเดิมอ้อมไปเงี้ยอ้อมโหอ๋อไปนู่นแล้วเราจอดนู่นนะครับผมโอ้ฟังเสียงว่านู่นนี่ไกลแค่ไหนเป็นไงบ้างครับผมวันนี้เสียงหล่อเลยฮะเฮ้ยเสียงสองหน่อยเสียงสองหน่อยอายอุบไปเลยเมื่อกี้เราเจอใครด้วยนะเราเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวลุงอะไรนะยังวะเอาไปดีเจไงลุงจันดาลุงจันดาโอ้ยคุยซะถึงกินก๋วยเตี๋ยวมันเลยนะคุยเก่งมากโดนลุงจันดาแกเราจะได้มาทำคลิปเราเนาะมันเจอฝนด้วยนะเฮ้ยฝนลงอีกแล้วนะครับผมเนี่ยเอาละครับผมของพี่หนุ่มเลยครับนี่โอ้นี่ครับผมเพื่อนเมื่อกี้ผมลาดน้ำจิ้มนะสุดเด็ดไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้น้องๆกินนะเพราะว่าน้องไกว่าพี่หนุ่มขอมาเหมือนกับอะไรมาลื้อฟื้นหน่อยชอบเอ็มบีซีพี่หนุ่มเคยทำเมนูแบบจิ๊ดจ๊าดอะไรนะครับผมเนี่ยผมจะลองทำอันนี้สูตรใหม่เลยนะผมก็ไม่เคยเห็นแน่นอนนะครับผมก็คือเห็ดเข็มทองนี่ผมถือว่ามันเป็นโปรตีนนะสามารถเป็นเหมือนกับข้าวได้เลยแล้วเราก็ใส่มาม่าไปด้วยนะเนี่ยเห็ดเข็มทองเขามีน้ำในตัวเพราะเมื่อกี้เราล้างด้วยนะเห็นไหมแล้วเราใส่น้ำจิ้มลงไปเห็นไหมครับโอ้โหนี่แหละจะเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะตักให้น้องก่อนเนาะตักให้ก่อนอย่าเพิ่งกินผมไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวช่องผมจะว่าเอ้ยพี่หนุ่มยังไงเนี่ยเดี๋ยวนี่ผมจะให้ทุกคนได้ชิมนี่ครับผมให้น้องทิวนะยอดนะครับผมใครครับผมนี่ครับผมเราต้องแจกให้ทั่วถึงนี่เลยนี่ผมแจกให้ทั่วถึงนี่ยอดเลยกินคนละนิดละน้อยก่อนเนาะครับผมน้องครูนะครับผมนี่เลยครับกินคนละเล็กละน้อยก่อนน้องภูชอบดำไหมดำผมมีนะข้างล่างเนี่ยเอ้ยผมเลยอ่ะแล้วก็นี่ครับผมมันจะต้องกินกับนี่ปลาหมึกครับเทคเจอร์ของเรานี่น้องภูไปครับผมผลไม้นะครับใครจะกินไข่นะเมื่อกี้พี่ไก่พี่หนุ่มกินไข่พี่หนุ่มอันนี้อะไรพี่หนุ่มเลยพี่หนุ่มกินไข่สิตัวกี่ไข่วะไอ้เมื่อกี้ไอ้กินนี้โอ้ยวัดกว่าไอ้กินพี่หนุ่มกินไข่ดีกว่าครับพี่หนุ่มโอ้ให้ผมกินไข่ใช่ครับพี่หนุ่มกินไข่ครับผมเอามาครับผมมาโอเคครับผมเพื่อนน้องๆนะครับผมเราต้องยอมทำทุกอย่างนี่ครับผมโอเคครับผมมาเพื่อมิตรภาพเลยปลาหมึกมาชนหน่อยเนาะอ๋อได้มิตรภาพใช่ไหมได้เลยครับผมมาชนกันหน่อยกันอ้าวเฮ้ยแล้วมิตรภาพนะโอ้อื้อน้ำจิ้มสุดเด็ดจริงๆบอกเลยเด็ดมากครับผมแล้วบอกว่านี่ครับผมผมขอกินไอเห็ดเข็มทองนะเออเห็ดเข็มทองใส่ซอสมาม่าโอ้กรอบอื้อเฮ้ยสุดยอดน้ำจิ้มโอ้โหฟังเสียงสุดยอดโอ้ยเสียหม้อเว้ยกินกันครับผมมาครับผมนะเดี๋ยวจะลองเอาซะแบบกลืนน้ำลายก้องๆเลยลองชิมเนี่ยเห็ดเข็มทองเนาะมาเอ๊ะข้าวมะโอ๊ะไปเลยครับผมโอ้โหฟังเสียงโอ้ย
มึงไงยอดน้องงงเฮ้ยติดมันเขี่ยวหางเขี่ยวหางโอ้เย่ละโอ้เอาดิปลาหมึก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 นี่นะโอ้โหว้าซักเอาน้ำตาลหน่อยน้ำจิ้มน้ำจิ้มข้ามหน่อยสดเลยน้ำจิ้มปานจิ้มเป็นไงเป็นไงเป็นไงยอดโอเคครับผมเพื่อนถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe ฝากเป็นกำลังใจให้ช่อง YNP และ MNC ด้วยนะครับผมครับผมแล้วก็วันนี้ผมพี่ไกด์น้องภูน้องทิวเราต้องขอตัวลาเพื่อนๆก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าพลาดนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งไว้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายครับผมขอบคุณน้องไกด์ด้วยนะครับที่ถือกล้องให้ผมนะฮะสุดยอดครับผมเย้ดีเลย